สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Water Station นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวัตถุดิบนะครับในการทำเบเกอรี่นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับที่สามารถที่จะนำวัตถุดิบเหล่านี้นะครับไปทำขนมได้นะครับข้าวโอ๊ตนะครับข้าวโอ๊ตเนี่ยก็เป็นธัญพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเอามาทำคุกกี้ได้นะครับเป็นในส่วนผสมของขนมปังได้นะครับธัญพืชที่มีประโยชน์นะครับกับร่างกายนะครับมีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็มีไฟเบอร์นะครับมีวิตามินต่างๆมากมายนะครับปรับนะครับใส่กับสูตรขนมของทุกคนได้นะครับแป้งโมเวตก็เป็นส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะเอามาทำเป็นส่วนผสมของขนมปังทานกับเพื่อนได้นะครับจะมีประโยชน์นะครับในประเภทของธัญพืชเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีทั้งแบบละเอียดนะครับแล้วก็มีทั้งแบบหยาบนะครับให้เพื่อนๆได้นำมาใช้นะครับตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับต่อมาก็จะเป็นลูกเกดนะครับลูกเกดก็จะมีแบบลูกเกดเหลืองสีทองนะครับแล้วก็ลูกเกดสีดำนะครับสำหรับลูกเกดสีทองนะครับที่เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าทำมาจากอะไรนะครับลูกเกดสีทองนะครับก็ทำมาจากผลองุ่นเราซึ่งเอาผลองุ่นนะครับไปตากแดดนะครับให้ผลองุ่นแห้งนะครับก็คือเป็นองุ่นอาจจะเป็นองุ่นเขียวนะครับเวลาเอาไปตากแห้งนะครับก็จะได้เป็นลูกเกดสีทองนะครับสำหรับลูกเกดสีดำนะครับก็เป็นองุ่นที่มีผลสีดำนะครับก็เอาไปตากแดดแห้งเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลูกเกดดำนะครับตัวต่อมานะครับที่จะแนะนำเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือเม็ดมะม่วงนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับก็สามารถที่จะเอาไปทำเป็นส่วนผสมของเค้กก็ได้นะครับเป็นขนมปังก็ได้นะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบให้เพื่อนเลือกใช้นะครับก็จะมีตั้งแต่เต็มเม็ดนะครับแล้วก็ตั้งแต่ครึ่งซีกนะครับแล้วก็เม็ดมะม่วงหักนะครับสำหรับเม็ดมะม่วงที่เป็นเต็มเม็ดก็อาจจะใช้ในการตกแต่งนะครับอาจจะมีราคาสูงนะครับเม็ดมะม่วงที่พาซีกนะก็จะเอามาทำเป็นส่วนประกอบของพวกบราวนี่พวกคุกกี้ได้นะครับสามารถที่จะเลือกใช้นะครับตามที่เพื่อนๆต้องการว่าจะใช้แบบไหนนะครับถ้าเป็นแบบเม็ดก็จะมีราคาที่แพงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบครึ่งซีกนะครับก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะเลือกใช้นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะหาวัตถุดิบนะครับในการทำขนมมาทำกันได้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ